ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูสิ่งมีชีวิตประหลาดของเทเวอร์เฮนเดอร์สันกันนะครับก่อนที่เราจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับในวันที่16สิงหาคมปี2018นะครับเวลา 11:36 นาทีเทเวอร์เฮนเดอร์สันนะครับได้ออกมาโพสต์ภาพสิ่งมีชีวิตประหลาด1ตัวที่เรียกได้ว่าน่ากลัวเช่นเดียวกันนะครับโดยพร้อมให้แคปชั่นว่าไม่กี่ปีต่อจากนี้พวกคุณจะได้เห็นฉันอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ฉันจะไม่ทำอะไรพวกคุณฉันแค่อยู่อาศัยนี่คือสิ่งที่เทเวอร์เฮนเดอร์สันโพสต์ลงบน Twitter นะครับพร้อมกับภาพสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนแต่บริเวณศีรษะนั้นไม่มีแม้แต่เส้นผมดวงตาหรือว่ารูจมูกใบหน้าของมันดูว่างเปล่าหรือว่ามองไปแล้วอาจจะดูเหมือนกับมันไม่มีหัวก็ได้มีแขนสองข้างและดูว่าเหมือนจะมีขาอีกสองข้างผิวของมันนั้นสีขาวอมเทาร่างกายของมันดูผอมซีดและดูมีอะไรบางอย่างผิดปกติบนตัวของมันโดยได้ไปหาข้อมูลจากกลุ่มที่ชอบสิ่งมีชีวิตประหลาดได้ข้อมูลมาว่ามันนั้นคือมนุษย์กบหรือว่าในภาษาอังกฤษคือ The Fog Creature นั่นเองและเขาก็ได้เขียนบรรยายเอาไว้ว่ามันคือมนุษย์ที่ไม่มีหน้าตำแหน่งของมันนั้นจะอยู่ตามห้องเก็บของสถานที่รกร้างหรือถ้าหากว่ามีโรงนามันจะชอบอาศัยอยู่ในโรงนาอย่างมากและเขาก็ได้เขียนคำเตือนเอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าใครมีห้องที่รกโดยที่ไม่ได้มีคนอยู่อาศัยโปรดทำความสะอาดและเช็คความเรียบร้อยให้บ่อยที่สุดและถ้าหากว่าไม่จำเป็นอย่าเข้าไปตามสถานที่รกร้างและเขาก็ยังดูเหมือนว่าบริเวณหัวของมันจะมีการกลายพันธุ์และในรูปนั้นเรายังไม่ได้เห็นมันทั้งตัวเพราะบริเวณส่วนขาหรือส่วนหลังของมันยังถูกรั้วปิดกั้นไม่ให้เราเห็นอีกด้วยเขานะครับบอกเอาไว้ว่ามันมีขาสองขาและมันมี5นิ้วเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างมันมีสีผิวขาวและในภาพนี้ลักษณะของการนั่งของมันดูเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเลื้อยคลานเขาเลยตั้งชื่อมันว่า The Fog Creature หรือว่ามนุษย์กบนั่นเองครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นประวัติสั้นๆของ The Fog Creature สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ